ราศีมังกรด้านการงานอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะคะเรื่องงานที่วางแผนเอาไว้อาจจะไม่สำเร็จตามเป้าหมายหากใครที่มีการเดินทางในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังนะคะหมั่นไหว้ศาลเจ้าที่บ้านค่ะด้านการเงินเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยคุณได้เมื่อคุณกำลังเดือดร้อนแต่สุดท้ายก็ยังมีคนหยิบยื่นมาให้คุณค่ะเพียงแค่คุณเอ่ยปากขอยืมส่วนใครที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ต้องตรวจสอบเอกสารให้ดีๆก่อนนะคะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะด้านความรักใครที่รู้สึกเบื่อหน่ายและอยากจะบอกลาคนรักอาจจะจบไม่สวยนะคะและไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดค่ะท่านต้องการดูดวงกับอาจารย์รตีแบบส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน LINE สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0943545445